ยางเทียวยางเลาะออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพายางเลาะไว้เบิ่งทะเลอยู่มาเทียวก่อนทะเลเป็นน้ำแข็งเบิดพี่น้องแต่ว่าเทียวนี่ผมบ่ได้ออกมานี่เกือบ2-3 อาทิตย์เพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี่ล่มกับหิมะพี่น้องกับล่มกับแสงแดดก็บ่ได้เนี่ยอีกอย่างนึงมันค่อนข้างจะหนาวนะพี่น้องบางนึงนี่เมื่อวานนี่ยังหนาวอยู่พี่น้องอากาศเป็นหมอกเอ้ยเป็นฝ้าปิดแต่เมื่อวานมาแดดออกตอนค่ำๆหน่อยนึงผมกับภาวนาอยู่ว่ามื้ออื่นเห็นแดดออกนี่แม่นได้แม่อยู่ก็ยังดีครับมื้อนี้แสงแดดโผล่ขึ้นมาตรงกันกับวันหยุดพอดีผมก็ได้มาเก็บภาพให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งสิเลยสิ่งที่เฮาภาวนาไว้พระเจ้าเพิ่นก็ตอบแทนให้เนาะพี่น้องอาจจะเป็นเวลาอาจจะล่าช้าหรือว่าอาจจะไวก็แล้วแต่เพิ่นสิปั๊บแล้วแต่เพิ่นสิเอาให้เฮาครับสิ่งที่เฮาขอไว้บางเทื่อเฮาได้มาโดยที่บ่รู้ตัวก็มีตื่นเช้าขึ้นมาแต่ละมื้อก็ได้แต่ตอบแทนขอบคุณพระเจ้าครับที่เฮาให้มื่นหูมื่นตาให้มีลมหายใจเนาะตาเฮายังเดียวเห็นหูเฮายังได้ยินเฮายังได้รู้ความรับรสชาติได้รับความรู้สึกก็ถือว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วครับเดี๋ยวไปไกลๆก็เป็นน้ําแข็งนี่พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวยังไปเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวผมสิพาย่างเลาะเบิ่งแปลกหูแปลกตาดีพี่น้องบ้านเพิ่นจัดระบบระเบียบได้งามแฮงคือบ่ลงตัวมื้อผมอาจจะแกงกล่องไว้ในจักหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าตาซอกหานําบ่ค่อยได้เดียวเบิ่งกล่องก็หอกหน่อยก็มีอยู่ครับแต่ว่าบ่หลายตัวนึงนั่งอยู่เงาใหม่โอ้เงาใหม่ไกลซอกหาอาหารเด้อกันแต่สวนนี่ค่อนข้างจะหาอาหารยากพี่น้องอาหารในสวนนี่รู้สึกว่าจะบ่ค่อยมีหวังใหม่ปานใดที่ผมเคยไปย่างเลาะย่างเบิ่งเด้บ่คือสวนอีกสวนนึงเดี๋ยวย่างลงไปเบิ่งทะเลกันพี่น้องเดี๋ยวมันตั้งนี้ยังเห็นกระหอกอยู่นี่สวนนี่เพิ่นมีแต่สีมนๆพี่น้องเพิ่นแดนหาอาหารแดนหาบักไม้หาบักไม้บักตอกกินพุ่นปลูกต้นไม้อยู่สวนนี่รู้สึกว่าจะบ่ค่อยมีหมากเพราะผมบ่ค่อยเห็นเปลือกมันนะพี่น้องถ้าเกิดสวนใดที่มีหมากไม้หลายๆนี่จะเป็นเปลือกกองอยู่เต็มน้ำเงาไม้นะมันกินหนึ่งเป็นที่ตวนพี่น้องเอ้ยหาอาหารเนาะเป็นกระหอกจากธรรมชาติครับอยู่ไทยเมืองแต่สวนนี่บ่ค่อยหลายผมมาแต่เก่าเห็น10 กว่าตัวมันบ่หลายเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งสวนใหญ่กันพี่น้องตอนนี้ลงไปเบิ่งทะเลก่อนเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องย่างลงไปเลาะเด่นทะเลจะเข้ากันเดี๋ยวมาหอดหม่องหอดบอนมันละน้ํากําลังเริ่มเขียวออกแล้วพี่น้องน้ําแข็งน่ะกําลังเริ่มใสกําลังเริ่มเขียวเริ่มใสเดี๋ยวผมจะพายางลงไปเบิ่งทั้งหมดก่อนจังโค้งกลับออกมาพี่ฟังทั้งที่ผมเคยไปนั่งตึกป่าบุรุษมันก็ยังเขียวอยู่บ่มาเถียวก่อนเป็นน้ำแข็งมัดเดี๋ยวไปไก่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่พี่น้องแดดก็เริ่มขึ้นโอ้แดดจ้าอยู่พี่น้องมันแสงแดดออกเต็มหน่วยเต็มดวงดีขนาดเริ่มมีความอบอุ่นอยู่ครับไปย่างเลาะเบิ่งทํากันพี่น้องเบิ่งมันไม่เฮ็ดให้
ผมนึกว่าเสียงไงเสียงก้นบรรจูปากเอินมาบ่ได้เอินพี่จังนั่งไปเก็บบังภาพบรรยากาศทั้งหมดน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปไก่ยังเป็นน้ำแข็งนี่พี่น้องแต่ว่าน้ำแข็งเขียวเป็นน้ำแข็งที่บ่ขาวนะไปเกิดน้ำแข็งสีขาวนี่เป็นสีหนาพี่น้องแต่เกิดน้ำแข็งออกเป็นใสๆแสดงว่าน้ำแข็งเริ่มบางนะพี่น้องแต่เดี๋ยวออกเป็นน้ำกลางทะเลยังเป็นน้ำแข็งแต่ว่ากระบทัวแต่ว่าแต่เกิดหิมะเบิดปีนี่ก็ถือว่าดีพี่น้องแต่เกิดเพิ่นเบิดแต่เก่าเพิ่นสิตกมาอีกหลังจากดอกไม้ต้นไม้กําลังดอกไม้กําลังโผล่ดินนะพี่น้องดอกไม้ก็เฝ้าเร่งโตขนาดได้ย่ํานี่เพิ่นเร่งโตกะว่าแดดออกน้อยนึงก็เริ่มโผล่เริ่มออกดอกหลังจากหันหิมะก็ตกมาใส่ตายคือเก่าพี่น้องเป็นกระเป๋าเกิดเนาะแต่ว่าเกิดมาไวโพดความหนาวฤดูหนาวยังบ่ทันเบิดฤดูหนาวตกมาใจหิมะตกมาใจอีกก็ตายพี่น้องดอกไม้กําลังมันบานก็ตายดอกไม้ที่มันเกิดไม่ไวนะส่วนมากเป็นดอกไม้ที่มันเป็นที่มันเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะพี่น้องมันก็หลายอย่างเนาะดอกไม้ที่มันเกิดบรรยากาศสุดยอดได้พี่น้องเอ้ยมึงก็จะพามามันยังเด่นโสดครับมือแกงกล่องไว้ยักหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งน้ำแข็งที่มันเป็นซาน้ำแข็งไอ้จากคืนน้ำทะเลที่เป็นสัตว์เข้ามานะพี่น้องที่เพิ่นยังละลายบ่ให้เบิดนะว่าเพิ่นออกมาสภาพแนวใดทะเลทั้งทะเลพี่น้องเบิ่งเพิ่นทีเดียวเห็นเป็นน้ำพี่น้องเป็นน้ำแข็งซึ่งตอนนี้เพิ่นก็เริ่มละลายแล้วพี่น้องที่จริงน้ำอยู่พุ่นครับน้ำก็ไปจนหอดติดฟังคิวว่านี่เป็นน้ำพี่น้องน้ำมันจะซัดเข้ามาตอนมันล่มๆนะมันจะเกาะตัวสูงขึ้น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 เป็นทะเลแนวนี่นะเป็นนอนเป็นเกาะกำบังยังเป็นน้ำแข็งนี่พี่น้องคล้ายๆภูเขาคล้ายๆโคลนเนาะความงามก็ไม่อีกสไตล์หนึ่งพี่น้องเป็นความงามที่แตกต่างสุดยอดเดี๋ยวเขาจะยางเลาะยางเบิ่งไปทางใหม่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งว่าความงามของพื้นที่เขาเจ้าแปลกหูแปลกตาดีครับเบิ่งตัวห่านฝ่าบินมาก10กว่าตัวค่อนข้างจะหลายครับย่ำแต่ผมออกไปหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยยินเสียงยิ่งอยู่ครับก็จะเริ่มยิ่งแล้วก็บ่จักซึ่งสถานที่ตรงนั้นผมไปเก็บภาพเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เดี๋ยวยังเลาะไปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ